ผมรู้ผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยตอนนี้อาจารย์อยู่บนภูเขาไฟนะคะอยู่ณอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนะคะตอนนี้เราอยู่ในเส้นทางตาพนมนะคะซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางน้ำโบราณนะคะมีมานับเป็นพันปีตั้งแต่ก่อร่างสร้างปราสาทพนมรุ้งมาแล้วนะคะจุดนี้เรียกว่าจุดที่เทน้ำลงมาเวลาน้ำจะไหลลงมาจากข้างบนนะคะท่านผู้ชมก็จะไหลเทบ่าลงมาแล้วก็จะมากระทบดินนะคะพื้นล่างเสียงก็จะดังกังวานออกไปนะคะกระจายออกไปนอกภูเขาจนกลุ่มชนบริเวณโดยรอบนะคะพนมรุ้งนะคะก็จะรับรู้ร่วมกันว่าที่นี่นะคะเป็นจุดกำเนิดน้ำแล้วก็น้ำกำลังไหลบ่าลงมานะคะแล้วก็สมมติว่าน้ำไหลบ่าในช่วงเย็นวันนี้นะคะพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะก็จะเห็นน้ำเนี่ยเจอนองไปทั่วบริเวณเขาพนมรุ้งนะคะตามพื้นที่ทำการเกษตรต่างๆเลยด้วยเหตุนี้เองนะคะจึงเป็นที่มาของสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อว่าจุดกำเนิดน้ำนี้เป็นต้นต่อของวิญญาณบรรพบุรุษหรือวิญญาณแห่งเทพเจ้าที่ประทานความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะโดยเฉพาะกลุ่มชนนะคะที่อาศัยอยู่บนอยู่บริเวณรอบอุทยานประวัติศาสตร์นะคะหรือพื้นที่แถบนี้จะมีความเชื่อว่าด้านบนที่เรากำลังจะขึ้นไปนี้เป็นจุดกำเนิดดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือตาพนมซึ่งจุดกำเนิดนี้เองจึงกลายเป็นนะคะงานเขียนวิจัยในระดับปริญญาโทนะคะของท่านอาจารย์สำเริงอินทยุงนะคะตอนที่ท่านได้มาศึกษาที่นี่นะคะเราได้ลงมาทำพื้นที่การศึกษาที่นี่เนี่ยแต่เฉพาะพิธีกรรมในการประกอบพิธีกรรมเท่านั้นเรายังไม่เคยเดินขึ้นมาจากด้านทิศตะวันออกไปสู่ด้านทิศตะวันตกตามเส้นทางตั้งแต่ปลายน้ำถึงต้นน้ำว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรมีบรรยากาศเป็นอย่างไรมีส่วนประกอบระบบเชิงโครงสร้างที่เราจะพอสร้างทฤษฎีได้เนี่ยอย่างไรบ้างจนมาวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าที่นี่คืออัญญมณีอัญญมณีแห่งขุนเขานะคะเป็นแหล่งรวมมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินหรือเป็นสมบัติอันล้ำค่านะคะของคนทั้งประเทศที่จะต้องรับรู้ว่าจุดกำเนิดตาพนมเนี่ยสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นแนวทางการส่งเสริมระบบนิเวศได้เป็นเส้นทางการศึกษาระบบนิเวศได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะคะชาวอินเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะเป็นการศึกษาที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นสถานที่ใหม่แล้วก็มีระบบนิเวศต่างๆซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่เป็นป่าดงดิบธรรมดาเท่านั้นแต่จุดขายที่ตรงนี้ก็คือภูเขาไฟและบนภูเขาไฟนี้มีอุทยานประวัติศาสตร์นั่นก็คือวัดพระศิวะหรือเรียกว่าปราสาทหินพนมรุ้งซึ่งมีอายุการสร้างมานับพันปีนะคะและที่นี่เองก็ถือว่าเป็นจุดกำเนิดแห่งตำนานความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมจนถึงตาพนมเนี้ยยังได้สร้างคุณูปการแห่งความสำเร็จทางการเกษตรกิจกรรมการมีส่วนร่วมและก็อื่นๆที่เป็นอัตลักษณ์ identity อย่างมากมายหลากหลายเหลือเกินวันนี้ก็เลยถือว่าเป็นวันดีที่เราเดินทางมาเพื่อศึกษาเส้นทางการวิจัยและเราก็ได้มาหยุดพักอยู่ตรงนี้ก่อนสักประมาณ10นาทีเพื่อที่จะขึ้นไปหาตาพนมอยู่ข้างบนซึ่งวันนี้เรามีปราชชุมชนนะคะยายจูบ๊ายบายนะคะแล้วก็ผู้ร่วมกิจกรรมการเดินทางนะคะรุ่งจ้านะคะแล้วก็อาจารย์ดร.สุริยาครังฤทธิ์นะคะจากมหาวิทยาลัยไต้หวันนะคะประเทศไต้หวันนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์สำเริงนะคะอินทยุงซึ่งถือว่าเป็นนักวิชาการอิสระนะคะที่เป็นเจ้าของวิจัยและได้นำพาพวกเรามาสู่พื้นที่เป็นผู้บุกเบิกงานวิจัยเรื่องนี้คนแรกใช่ถ้าไม่ได้ท่านเราก็จะไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้และไม่ได้เกิดเรื่องราวตั้งแต่เราพูดตั้งแต่ปลายน้ำจนถึงต้นน้ำเลยทีนี้อาจารย์สุริยาคะอาจารย์สุริยารู้สึกอย่างไรบ้างกับอัญมณีอันล้ำค่าตรงนี้คืออาจารย์ต้องอันนี้มีเวลาให้กี่นาทีคะ2นาทีค่ะค่ะ2นาทีก็คือเหมือนที่อาจารย์พูดตะกี้นะคะว่าคือเราฟังแค่เรื่องตาพนมเนาะเราเห็นแค่บอกว่าเขามาเส้นแล้วก็กลับบ้านเราเห็นแค่นั้นจริงๆแต่พอวันนี้พอพระอาจารย์ต้นท่านเดินพาเดินเสด็จต้นน้ำอาจารย์เลยมองว่ากว่าจะไปถึงสัญลักษณ์วัฒนธรรมเนี่ยมันมีป่ามีเขามีอะไรต่างๆแสดงว่าการประกอบสร้างเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวแต่มันเชื่อมโยงพืชเชื่อมโยงสัตว์
ชื่อมโยงภูเขาเหล่ากาเชื่อมโยงกับระบบสังคมวัฒนธรรมเข้าด้วยกันก็เลยมองว่ามันเหมือนที่อาจารย์ยศุทธาพูดว่ามันเป็นอัญมณีดิฉันว่าโอ้มันเป็นอัญมณีแห่งพนมรุ้งแล้วอัญมณีแห่งพนมรุ้งค่ะใช่แล้วอาจารย์เขาพยายามดีเบตตัวทฤษฎีจนมาสู่แนวการพัฒนาดิฉันว่าถ้าอาจารย์ยศุทธาเขาสามารถเขียนเรื่องนี้แล้วเขียนเป็นโมเดลออกมาได้ดิฉันถือว่านี่เป็นตาพนมโมเดลที่ดีเลยอาจารย์ค่ะถือว่าเป็นเพชรจริงๆค่ะอาจารย์เป็นอัญมณีแห่งพนมรุ้งจริงค่ะประมาณนั้นนี่ขอพูดตรงนี้ไว้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตาพนมกันเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ